เรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับมาดูการทำบุญส่งท้ายปีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับเริ่มที่จังหวัดสงขลาหลายคนนี้ก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะฮะเพื่อที่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระนะครับส่งท้ายปีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีและรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและก็ครอบครัวด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจะมีจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะฮะช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งในคืนนี้เนี่ยเรียกว่าไปได้ในทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้านเวลาเดียวกันนี่แหละนะฮะส่วนในตอนเช้ารับปีใหม่1มกราคม2563ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะครับที่บริเวณกำแพงเมืองเก่าถนนจนะเขตเทศบาลนครสงขลาด้วยนะครับที่อุทัยธานีมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับไปทำบุญปักบาตรพระที่วัดโบสถ์ริมแม่น้ำสแกกรังเป็นการสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับก็คือพระเนี่ยจะนั่งเรือรับบิณฑบาตทางน้ำแล้วปีใหม่ปีนี้การท่องเที่ยวคึกคักการเดินทางกลับบ้านของคนกลับมาเป็นจำนวนมากจะไปสังเกตได้ที่การค้าขายตลาดสดเมืองอุทัยธานีนี่โอ้โหคึกคักเลยใช่นะฮะค้าขายกันดีเลยนะฮะอ่ะไปกันอีกที่หนึ่งนะครับเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่บริเวณพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า900ปีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศก็เดินทางมานมัสการขอพรจากหลวงพ่อเพชรทำบุญถวายสังฆทานทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลาเสริมความเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่นะครับแล้วก็ยังร่วมกันทำบุญปิดทององค์หลวงพ่อเพชรจำลองที่ประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้าพระอุโบสถด้วยปิดท้ายกันที่นครราชสีมานะครับลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลนะครับโดยอัญเชิญพระชัยเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและพระพุทธรูปพระแก้วมรกตจำลอง9องค์9สีมาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรและก็เตรียมโครงข่ายได้มงคล 2,000 วงเป็นใยแมงมุมเนี่ยเอามาสวมศีรษะผู้ที่จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมีกันตั้งแต่ช่วง3ทุ่มยาวไปจนถึงข้ามวันไปจนถึงตีหนึ่งก็คือเริ่มวันใหม่แล้วนะฮะนอกจากนั้นก็เตรียมแจกข้าวหลามให้กับผู้ร่วมพิธีถือเป็นการทานอาหารมื้อแรกรับปีใหม่เชื่อว่าชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ไปตลอดทั้งปีครับ